สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคอมเมนต์ชาวต่างชาติวันนี้อยู่กับคำถามทำไมนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียถึงชอบพัทยาประเทศไทยมากๆมาดูคอมเมนต์ที่ต่างชาติพูดถึงในเรื่องนี้กันครับโดยมีคอมเมนต์แรกจากคุณวราชโคเซนะครับคนนี้ให้ความเห็นว่าชาวรัสเซียส่วนใหญ่พวกเขาจะซื้อแพ็กเกจทัวร์ไปพัทยาเพราะว่ามีราคาที่ถูกบางคนจะจ่ายประมาณ800 US ดอลลาร์ที่เป็นเงินไทยก็ข้าวว่าตั้งแต่20,000จนถึง30 0 0 0บาทนะครับไอ้ข้าวๆนะเขาก็บอกว่ามันก็สําหรับ2คนได้เลย เป็นเวลา12วันซึ่งรวมไปถึงที่พักพร้อมอาหารเช้ามีบริการรถรับส่งไปยังสนามบินอีกต่างหากและก็ตั๋วเครื่องบินไปกับ โดยปกติพวกเขาจะเดินทางมากับครอบครัวกับอุรักดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าจึงเป็นจุดสนใจของชาวรัเสเซียหลายๆคนราคาถูกเพราะว่าบริษัทรัเสเซียขนาดใหญ่มีสำนักงานในพัทยาด้วยและมันง่ายต่อการจัดการในพื้นที่นี้ด้วยคนนี้นะครับก็บอกว่าถ้ามีทัวร์ราคาถูกๆไปหัวหินเกาะสมุยหรือที่อื่นๆในประเทศไทยผมคิดว่าชาวรัเสเซียก็น่าจะไปที่อื่นๆด้วยนะตอนนี้ภูเก็ตกับพัทยาเป็นที่ที่มีแพ็กเกจทัวร์ราคาถูกซึ่งได้รับความนิยมมากๆจากชาวรัเสเซีย อันนี้ก็เป็นการให้ค App, ําตอบคร่าวๆในมุมหนึ่งนะครับดูคอมเมนต์อื่นๆกันบ้างน,นะครับที่เข้ามาตอบกลับนะครับคอมเมนต์หนึ่งก็เข้ามาบอกว่าจริงนี่เป็นเหตุผลที่เรามาที่นี่ในครั้งนี้อันนี้ก็น่าจ,จะเป็นคอมเมนต์ของชาวรัสเซียวันนี้ก็บอกว่าเรานะครับถัดมาครับก็บอกว่าเหมือนคุณพูดถึงคนอินเดียยังไงอย่างนั้นเลยอันนี้ในความหมายน่าจะหมายถึงว่าชาวอินเดียนะครับก็มาด้วยเหตุผลนี้คล้ายกันนะครับดูต่อที่คอมเมนต์มาจากอเล็กซ์นะครับก็บอกว่ารัสเซียไม่ได้เลือกพัทยาแต่พัทยา ต่างจากชาวต่างชาติที่เป็นชาวตะวันตกส่วนใหญ่ตรงที่ชาวรัสเซียมีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จํากัดมากๆพูดง่ายก็คือพูดอังกฤษได้น้อยนะครับ ดังนั้นความสามารถของชาวรัสเซียในการที่จะเดินทางไปทั่วประเทศไทยโดยอิสระโดยที่เขาไม่ต้องไปซื้อแพ็กเกจทัวร์เนี่ยมันก็เลยมีน้อยมากๆนะครับด้วยความที่เขาก็ไม่ได้สื่อสารภาษาอังกฤษนะนะ <c oughs> ก็เลยสง่งผลให้ทางเลือกไปยังสถานที่ต่างๆในประเทศไทยของชาวรัสเซียนั้นมีจํากัดมากๆอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับเขาบอกว่ายิ่งไปกว่านั้นนักเดินทางชาวรัสเซียโดยทั่วไปในประเทศไทยจะแตกต่างจากนักเดินทางที่มาจากตะวันตกด้วยเหตุผลที่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีฐานะทางการเงินหรือพูดง่ายๆว่าอาจจะมีเงินน้อยกว่า นอกจากนี้ยังมีข้อจํากัดในเรื่องของความสามารถในการเลือกเส้นทางด้วยตนเองด้วยก็ต้องเสียจากว่าพวกเขาจะมีตัวแทนท่องเที่ยวพาพวกเขาไป อันนี้ก็เป็นอีกในมุมหนึ่งนะครับถ้าปาจจุบันเขาบอกว่าตัวแทนท่องเที่ยวของชาวรัสเซียเองก็จะทําข้อตกลงกับโรงแรมในท้องถิ่นและก็ผู้ให้บริการรายอื่นในพัทยาได้ง่ายด้วยในอีกอีกเหตุผลนะครับและก็เรื่องของการแข่งขันที่สูงนะครับมันก็เลยส่งผลให้ราคานั้นก็แบบว่ามีทางเลือกเยอะขึ้นและตอนนี้ประเทศไทยเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่มันตอบโจทย์รับกับความต้องการของชาวรัสเซียก็มีมากขึ้นรวมไปถึงเมนูที่เป็นภาษารัสเซียด้วยในร้านอาหารในพัทยายสังเกตเห็นอยู่บ่อยครั้งโดยคอมเมนต์นี้ กนะครับก็บอกว่าโดยพื้นฐานดังกล่าวนะครับก็เลยส่งผลให้เป็นปัจจัยเพิ่มเติมในการที่ทําให้พัทยาเมืองแห่งน,นี้นะครับดึงดูดชาวรัสเซียอ่าันนี้ก็เป็นในมุมต่างๆนะครับที่ต่างชาติคอมเมนต์กันดูคอมเมนต์จากเจม,มี่กันบ้างน,นะครับก็บอกว่าพวกเขาชอบที่นี่เพราะว่าถ้าจากประสบการณ์หลักๆของผมนะ พกคุเทสมักจะบอกเราว่าชาวรัเสเซียชอบมาประเทศเขตร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถึงฤดูหนาวที่ประเทศของเขาที่รัเสเซียมันเริ่มหนาวส่วนใหญ่ชาวรัเสเซียชอบมาพักผ่อนในช่วงที่ฤดูหนาวมันเริ่มมาถึงที่บ้านเขาพอมาอยู่ที่เมืองร้อนก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตก็ไม่ต้องไปเจอกับสภาพอากาศที่มันหนาวในช่วงเวลานั้นอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลครับและถ้ามาจากนั้นนะครับมีคอมเมนต์จากเอเ็กเขาที่ใช้ชื่อเวอร์ซาวานะครับคนนี้ให้ความเห็นว่า แม้ว่าจะมีชาวรัเสเซียที่ชอบมาพักผ่อนที่ประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนนะชาวรัเสเซียบางคนก็ชอบฤดูก,การทั้งสี่ของพวกเขารวมทั้งฤดูหนาวด้วยชาวรัเสเซียจะนิยมพาลูกๆไปยังสนามเด็กเล่นไม่ว่าจะอากาศหนาวหรือไม่ก็ตามอันนี้ก็พูดให้เห็นอีกมุมนะครับว่าที่รัเสเซียเนี่ยคือบางคนนะครับแม้จะถึงช่วงฤดูหนาวนะครับเขาก็ยังพาลูกออกไปที่สนามเด็กเล่นเลยไม่ว่ามันจะหนาวแค่ไหนนะครับโอ้โหโหดรัเสเซียจริงๆนะ คอมเมตตาครับจากชาวอเมริกันคนหนึ่งนะครับก็บอกว่าพวกเขาชอบประเทศไทยอยู่แล้วโดยเฉพาะพัทยาในช่วงฤดูร้อนของรัสเซียเองชาวรั ow, เสเซียก็ยังชอบไปที่ชายหาดที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์สั้นๆครับข้อเมตมานะครับก็มีชาวรัสเซียนะครับก็เขามากคอมเมนต์เองนะครับก็บอกว่าเราทุกคนชอบพัทยาโดยทั่วไปแล้วไม่ใช่แค่ชาวรัสเซียมีชาวอินเดียจีน ที่เดินทางมาที่ประเทศไทยด้วยแพ็กเกจทัวร์เหมือนกันเหมือนคนนี้นะครับจะเข้ามาเล่ารายละเอียดว่าเขามาด้วยวิธียังไงนะครับในแบบที่เขาเข้าใจนะ เขาก็เล่าว่าแพ็กเกจที่พวกเขามากันเนี่ยมันครอบคลุมจุดหมายปลายทางหลักๆของประเทศไทยเลยนั่นก็คือกรุงเทพพัทยาและก็ภูเก็ตสาเหตุหนึ่งที่เห็นใครหลายๆคนมากับแพ็กเกจทัวร์ว่าทําไมถึงไปแต่สถานที่เหล่านั้นไปแต่สถานที่ยอดที่ที่เจออยู่บ่อยๆหลายๆคนมักจะบอกกับผมว่าพวกเขาเลือกมาที่นี่เพราะว่าชายหาดมันเหมาะสาหรับการฮันนีมูนเนื่องจากตัวเลือกที่มีอย่างจํากัดด้วยก็คือจะไปแหวกวงไปที่อื่นออีกเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกที่น้อยนะเพราะว่ามากับแพ็กเกจทัวร์แต่คนก็ชี้ให้เห็นนะว่าพวกเขา ก็พยายามจะไปที่อื่นๆด้วยบางคนก็เลือกที่จะไปเกาะพีพีไปเกาะช้างตามแพ็กเกจของพวกเขาอย่างไรก็ตามเมื่อรัสเซียเข้าสู่ช่วงอากาศหนาวแน่นอนว่ามันมีคนที่แต่งงานอยู่ทุกปีอยู่แล้วและบางคนก็อยากหนีความหนาวเย็นจากที่นั่นรู้สึกว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่นกะารก็จะบอกประมาณว่าจริงๆพวกเขาก็เลือกที่จะมาประเทศไทยแหละครับแต่ด้วยความที่แพ็กเกจทัวร์อาจจะมันอยู่จํากัดอยู่ที่เฉพาะ สถานที่ยอดฮิตอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ก็เลยไปลงอย่างที่เห็นเห็นกันนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากไปที่อื่นนะบางก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment จากคุณสแตนตันนิโคลัสนะครับก็ให้ความเห็นว่าเอาจริงๆนะโดยทั่วไปประเทศไทยเนะี่ยเป็นสถานที่ต้องเที่ยวยอดนิยมของชาวรัสเซียอยู่แล้วเพราะเป็นหนึ่งในประเทศที่แบบว่าไม่ต้องขอวีซาก็สามารถไปเยือนได้ที่เขาก็บอกประมาณว่ามันคือเขาก็มีข้อจํากัดในการเลือกที่จะไปด้วยนะครับมันต้องขอวีซ่าอะไรโน่นนี้นั่นนะครับแต่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นที่เขาไม่ต้องขอวีซา่า นอกจากนี้ก็ยังค่อนข้างใกล้และมีสภาพอากาศที่ดีเด็กก็ตามที่ส่วนต่างๆของรัสเซียเริ่มมีอากาศที่หนาวจัดพัทยาก็เลยเป็นที่ชื่นชอบมากๆผมเองได้พบกับภรรยาของผมที่พัทยาเช่นกันในช่วงสองสัปดาห์ที่ผมอยู่ที่นั่นผมได้ยินแต่ภาษารัสเซียที่มีคนพูดกันและผมได้ยินคนพูดภาษาอังกฤษในช่วงเวลานั้นน้อยกว่ามากๆอันนี้น่าจะเหมาะว่าพอมาพัทยาแล้วก็เจอคนที่พูดภาษารัสเซียด้วยกันด้วยนะครับในขณะที่ชาวอเมริกันคนหนึ่งนะครับก็ข้ามาบบอกว่า ผมยังเสริมด้วยนะว่าอีกเหตุผลหนึ่งคือมันค่อนข้างราคาถูกซึ่งเป็นปัจใจัยใหญ่ที่หลายๆคนตัดสินใจมากและอาจจะมีโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆที่รองรับกับชาวรัสเซียมันเจ๋งมากๆเลยที่คุณได้พบกับคู่รักของคุณที่นั่นที่จริงแล้วมันค่อนข้างยากนะที่จะสร้างความสัมพันธ์ในขณะที่กําลังเดินทางแต่บาจจเน,นมีคอมเมนต์อีกคนนึ่ครับก็เข้ามาบอกว่ามีหลายสาเหตุหนึ่งพวกเขารักชายหาด และสะดวกที่จะไป 2. ตัวเครื่องบินราคาถูกถ้าไปที่ประเทศไทย 3. ราคาอาสังหาริมทรัพย์ราคาถูกเมื่อเทียบกับรัสเซีย 4. ค่าครองชีพที่เหมาะสม 5. ง่ายต่อการติดต่อธุรกิจ 6. พวกเขารู้สึกปลอดภัยเมื่อใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ในขณะที่อาศัยอยู่อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลครับถัดมาจากนั้นนะครับคอมเมนต์น,นึงก็บอกว่า ในอดีตพัทยาเหมือนกับจะกลายเป็นรัเสเซียเวอร์ชันเล็กๆเช่นเดียวกับเมืองชนะทาวทั่วโลกเอาจริงนะผมคิดว่าพวกเขาไม่ได้ชอบพัทยาแต่ชอบเพราะว่าเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่มันสะดวกต่อพวกเขาไม่ว่าจะเป็นร้านค้าตัวแทนร้านอาหารและอื่นๆที่มันเอื้อให้ความสะดวกกับพวกเขาต่างหาก ในขณะที่บางความเห็นนะครับบอกว่า2เหตุผลที่หลายๆคนข้ามไปขั้นแรกเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของวีซา่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีอากาศอบอุน่นที่ชาวรัสเซียสามารถเข้ามาได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าอียิปต์กับตรุรกีก็เป็นอีกประเทศที่สําคัญเช่นกันนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีราคาถูกถ้าเทียบกับตัวเลือกอื่นๆด้วยเหตุผลนี้จึงทําให้มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียในประเทศไทยเป็นจํานวนมากนั่นเองประการที่2ผมคิดว่าชาวรัสเซียมักจะเดินทางไปเพื่อการพักผ่อนไม่ใช่เพื่อการสํารวจ เพราะฉะนั้นการเดินทางออกนอกเส้นทางจึงมีน้อยมากๆโดยทั่วไปชาวรสัสเซียจะไปทําในสิ่งที่ชาวรสัสเซียคนอื่นๆก็เคยมาทําไปแล้วและถามว่าทําไมต้องเป็นพัทยาผมเดาได้แค่ว่าตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าชาวรสัสเซียนิยมมาอยู่ที่นี่จำนวนมากขึ้นมันก็เลยดึงดูดชาวรสัสเซียคนอื่นๆมาด้วยก็แค่นั้นเองอ่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นของท่านไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันต่อในวิดีโอถัดไปด้วยนะครับสวัสดี